สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในรายวิชากลุ่มบูรณาการแกนหลักสุขศึกษาและพาราศึกษานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพบกันในเรื่องของพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมพฤติกรรมที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะต่อสุขภาพของส่วนรวมถูกไหมคะจริงๆแล้วพฤติกรรมเนี่ยมันต่อยอดมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพถูกไหมคะเด็กๆเรียนแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องบอกครูสิคะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเรามีอะไรบ้างย้ำมาหลายชั่วโมงแล้วมลพิษทางอากาศอะไรนะคะมลพิษทางน้ำเหรอคะมลพิษทางเสียงขยะมูลฝอยดินอะไรคะดินกลบหน้าดินเสียน้ำอะไรน้ำเน่าเสียทบทวนทุกครั้งจำไม่ได้นะอันนั้นคือปัญหานะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับในเรื่องของมีผลต่อสุขภาพเราเรียนรู้ไปแล้วว่าปัญหามีอะไรและการป้องกันแก้ไขปัญหาเราก็เรียนแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมคะจะให้คุณครูทบทวนอีกไหมรู้ว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่ต้องแล้วในเรื่องของมลพิษขอโทษค่ะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็โยงมาถึงในเรื่องของปัญหาปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเราเรียนกันไปสดๆร้อนๆใช่หรือไม่ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบเราเยอะแยะมากมายเลยเช่นเราแบ่งออกเป็น1ทางด้านร่างกายและ2ทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายเป็นยังไงเจ็บป่วยได้ง่ายอ่อนเพลียเกิดโรคระบาดจากแมลงเป็นพาหะถูกไหมคะมีแมลงอะไรบ้างแมลงวันนำโรคอะไรท้องเสียยุงไข้เลือดออกมีอะไรอีกไหมคะทางด้านร่างกายหรือยังจิตใจบ้างจิตใจเกิดความกังวลว่าจะเกิดภัยธรรมชาติอีกเมื่อไหร่ถูกไหมคะเกิดความกังวลเกิดความหวาดระแวงอะไรอีกคะจิตใจหงุดหงิดง่ายเครียดถูกไหมคะนั่นคือปัญหาภาวะโลกร้อนถูกไหมคะส่งผลกระทบต่อเรามากมายรวมถึงในเรื่องของการปฏิบัติตนเรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันในเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนปลูกต้นไม้ทดแทนครูบอกให้นักเรียนกลับไปปลูกหรือยังปลูกต้นอะไรคะที่ปลูกแล้วต้นปลูกหรือยังคะปลูกแล้วต้นใบกะเพราใบกะเพราเนี่ยมันเป็นต้นไม้อะไรอ่ะลูกมันเป็นพืชผักสวนครัวถูกไหมคะต้นไม้ที่เราจะปลูกเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนคือต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นปลูกแล้วหรือยังปลูกหรือยังคะยังไม่ได้ปลูกหรือยังปลูกแล้วปลูกต้นมะม่วงปลูกยังไงต้นมะม่วงเอากิ่งมาเพาะหรือว่าปลูกโดยเม็ดมะม่วงอะไรคะมะม่วงอกร่องหวานไหมหวานเดี๋ยวออกลูกแล้วมาบอกคุณด้วยนะชอบมะม่วงอกร่องเอาละค่ะนั่นคือในเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนและเรื่องสุดท้ายของปัญหา
นะคะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพเรานั่นก็คือพฤติกรรมหรือการกระทำการกระทำของเราซึ่งรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมมีอะไรบ้างคือการกระทำที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่เกี่ยวกับสุขภาพมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะสงสัยวันนี้นะคะจะไม่มีนักเรียนเรียนในห้องมีไหมคะถ้ามีส่งเสียงหน่อยลองนึกสิพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมการแยกขยะบำบัดน้ำเสียบำหรือยังคะมีอีกไหมคะไม่เผาขยะไม่จุดขยะฟังอยู่ตั้งนานไม่เผาป่าไม่ใช้พลาสติกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรนะคะที่เราจะต้องรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมนั่นก็คือ1การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการถ้าเราปฏิบัติได้นักเรียนถือว่าเรามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้อื่นสุขบัญญัติแห่งชาติ10ข้อมีอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องเรียงข้อ1ถึงข้อ10นึกอะไรได้ก็ตอบมาล้างมือก่อนรับประทานและหลังขับถ่ายนะคะเป็นสุขบัญญัติข้อที่3ได้3แล้วทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเป็นสุขบัญญัติข้อที่9ได้3ได้9และดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและของใช้ให้สะอาดสุขบัญญัติข้อที่1 3 9 1ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะจะอยู่ในเรื่องของสุขบัญญัติข้อที่1คือดูแลรักษาของใช้ของเราของใช้ของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมคะอ้าวมีอะไรอีก3 9 1และแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีสุขบัญญัติข้อที่2 3 9 1 2ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีสุขบัญญัติข้อที่8ค่ะเก่งมาก3 9 1 2 8เราต้องปฏิบัตินะคะสุขบัญญัติหลักสุขบัญญัติไม่ดื่มสุราอ้าวงดงดบุหรี่สารสุราสารเสพติดการพนันและการสามสอนทางเพศสุขบัญญัติข้อที่ห้าเก่งมากค่ะ3 9 1 2 8 5นะคะถ้าเราปฏิบัติตาม10ข้อเนี่ยส่งผลสุขภาพดีต่อเราและดีต่อผู้อื่นแสดงว่านักเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามถูกไหมคะสุขภาพเราก็จะเป็นเหมือนที่เห็นอ้วนบ้างเตี้ยบ้างไม่แข็งแรงบ้างเจ็บออดออดแอดแอดบ้างข้อที่10คือมีส่วนร่วมเจ็ดป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
4ไม่รู้สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นเห็นไหมคะกลับไปท่องให้ได้สุขบัญญัติแห่งชาติ10ข้อเมื่อท่องได้เราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นี่คือข้อที่หนึ่งเองในเรื่องของพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมข้อหนึ่งเนี่ยส่วนตัวก่อนด้วยซ้ำถูกไหมคะถ้าเราสุขภาพดีเราก็สามารถเผื่อแผ่ความรู้หรือสุขภาพเราต่างๆให้กับบุคคลรอบข้างเราได้สองร่วมการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านที่โรงเรียนและที่ชุมชนเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักอันดับแรกเนี่ยเราต้องรณรงค์กันก่อนถูกไหมคะต้องบอกต้องชี้แจงกันก่อนนะแล้วเราจึงจะไปรักษาความสะอาดรณรงค์ก่อนว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีเราก็เริ่มที่จะมาทำการรักษาความสะอาดหรือปฏิบัติกันต่อมาอันดับแรกนะคะนักเรียนเราจะต้องรณรงค์หรือรักษาความสะอาดของบ้านตัวเองก่อนนักเรียนมาโรงเรียนอันดับแรกเลยบ้านของนักเรียนคือที่ไหนที่ไหนคะคือห้องเรียนของเราถูกไหมคะห้องเรียนของเราเนี่ยสะอาดไหมสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนเราเนี่ยสะอาดไหมคะมีกลิ่นเหม็นไหมมีเห็นไหมคะเพราะนั้นเราต้องรณรงค์แล้วก็บอกเพื่อนว่าเราจะช่วยการรักษาความสะอาดในห้องเรียนของเราอย่างไรพอไปที่บ้านอันดับแรกเลยก็คือห้องอะไรคะห้องนอนของเราสิ่งแวดล้อมในห้องนอนของเราดีหรือไม่ที่นอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพับผ้าห่มมีผ้าคลุมไหมหรือลุกจากที่นอนได้ก็สะบัดแล้วก็ออกมาเข้าของกระจัดกระจายเสื้อผ้าที่ใช้ก็เวียงลงตะกร้าบ้างไม่ลงตะกร้าบ้างหน้าต่างเคยเปิดไหมมีหยักได้ไหมมีแสงแดดที่สามารถเข้ามาในบ้านเราได้ไหมเห็นนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เราที่สุดโรงเรียนก็คือห้องของเราอันดับแรกพอไปบ้านก็คือห้องนอนของเราอันดับแรกเหมือนกันถ้าเราทำห้องเรียนเราสะอาดห้องนอนเราสะอาดแล้วมันก็จะต่อไปถึงในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบๆ บ้านของเราถูกไหมคะเมื่อโรงเรียนสะอาดบ้านสะอาดก็จะต่อไปชุมชนนักเรียนอยู่ชุมชนไหนคะที่บ้านมีชุมชนอยู่ไหมคะชุมชนอะไรคะชุมชนบ่อปะหังชุมชนค่ายนเรศวรชุมชนสาราร่วมใจชุมชนตะวันสีทองชุมชนบ่อนไก่ชุมชนสมอโพรงชุมชนสุขเจริญชุมชนหนองขอนชุมชนหนองพันพุกก็คือในอำเภอหรือในตำบลที่เราอาศัยอยู่จะเป็นชุมชนถูกไหมคะยิ่งแถวชานชานเมืองออกไปจะเป็นหมู่บ้านก็จะเป็นชุมชนของหมู่บ้านนั้นๆเข้าใจไหมคะเมื่อเราดูแลบ้านเราสะอาดโรงเรียนสะอาดแล้วเราก็จะไปในบริเวณชุมชนซึ่งอยู่รอบๆ บ้านเราถูกไหมคะเราก็จะไปดูว่าชุมชนเราเนี่ยสกปรกไหมมีต้นไม้มีกิ่งไม้รกบ้างไหมมีใครแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนเราบ้างไหมถ้าเราร่วมกันลงคนแปลกหน้าคนหน้าแปลกก็จะไม่เข้ามาวุ่นวายในชุมชนของเรายิ่งตอนนี้นักเรียนยาเสพติดกำลังระบาดมากในชุมชนของเรามีใครหน้าแปลกมาขายยาเสพติดบ้างไหมไม่รู้หรือไม่เคยสังเกต
เห็นไหมคะเพราะนั้นเราต้องรู้จักสังเกตเพื่อคนในชุมชนของเราถ้าเขาเข้าไปในชุมชนของเราได้เมื่อไหร่แล้วพอนั้นเขาก็จะละเลยมาถึงบ้านของเราแล้วทีเนี้ยบ้านของเราจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนะแค่นั้นฝากเอาไว้เอามาดูต่อข้อที่4แยกประเภทของขยะก่อนที่จะทิ้งเคยแยกหรือยังเคยเคยแยกแล้วนะที่บ้านเรามีถังขยะกี่ใบใบเดียวที่บ้านเรานะ3ใบ3ใบใบที่1ไว้ใส่เศษอาหารใบที่สองใบที่สามอย่าเย็น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 ครูถามเพื่อนใบที่หนึ่งใส่เศษอาหารใบที่สองขยะทั่วไปใบที่สามขวดแล้วทั้งสามถังเนี่ยเอาไปทิ้งที่ไหนลูกใครเป็นคนเอาขยะทั้งสามขยะไปทิ้งที่หมู่บ้านแล้วไปทิ้งในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านเขาแยกถังขยะไหมแยกไหมคะไม่แยกแล้วมันจะมีประโยชน์แล้วเราแยกไว้สามถึงเวลาก็ไปโยนโคลงอยู่ในถังขยะเดียวกันถูกไหมคะเพราะนั้นในหมู่บ้านก็ต้องไปบอกใครคะใครเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าขยะถังขยะที่ผู้ใหญ่บ้านมาวางเนี้ยควรจะมี3ใบถูกไหมคะเพื่อที่เราจะได้นำขยะที่เราแยกแล้วไปใส่นะคะไม่ใช่ว่าเราแยกเป็น3ไปถึงในหมู่บ้านมีแค่1ถูกไหมคะเอาละค่ะต่อมาอันที่5ไม่ใช้วัสดุที่เป็นอันตรายหรือวัสดุที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราจะไม่ใช้นะหรือเราจะใช้เราจะใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นถุงผ้าใบตองบินโตเพราะนั้นต่อไปนี้ใบตองนี่จะหายากแล้วใบตองจะแพงแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องรณรงค์ปลูกต้นกล้วยนึกว่าปลูกใบตองปลูกต้นกล้วยนะคะเราจะไม่ใช้กล่องโฟมถุงพลาสติกขวดพลาสติกเราจะใช้ขวดแก้วแทนถูกไหมอ้าวอย่างน้ำดื่มนักเรียนมีทั้งน้ำดื่มที่เป็นขวดแก้วและน้ำดื่มที่เป็นขวดพลาสติกเราก็หันกลับมาใช้ขวดแก้วแทนนะคะหกนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำเพื่อช่วยลดปริมาณของขยะอะไรลองช่วยกันนึกซิสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำขวดน้ำเอามาทำอะไรลูกขวดน้ำมาทำอะไรคะเอามากรอกน้ำดื่มใหม่เหรอรีไซเคิลทำเป็นอะไรล่ะเป็นกระถางใส่ต้นไม้เป็นของตกแต่งเช่นแต่การซึ่งคุณครูสุนทรีพรถูกไหมคะได้ให้นักเรียนทำในเรื่องของขวดน้ำกลับมาทำเป็นแจกันทำมาเป็นอะไรอีกคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำนำมากลับมาใช้ซ้ำหรือไหมคะทำเป็นแจกันก็ได้ทำเป็นที่ใส่อุปกรณ์ดินสอปากกาก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะทําเป็นหรือยังคะเนี่ยทําเป็นมั้ยลูกทําเป็นว่างๆกลับไปทํานะที่บ้านมีขวดเยอะมั้ยเยอะเยอะอยากกลับมาทํามาแจกคนนั้นแจกคนนี้ก็ได้เห็นมั้ยคะได้ประโยชน์อีกด้วยนะคะอ้าว7ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมการตัดขวดเมื่อสักครู่นี้ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ไม่นะคะไม่
เราเพียงแต่นำของเก่ามาใช้ใหม่ถูกไหมคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลองยกตัวอย่างซิอะไรคือการทำลายสิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้เผาขยะทิ้งขยะลงในแม่น้ำปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำหรือหน้าดินถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราจะไม่ทำถูกไหมคะเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศหรือเสียงเอาต่อมาข้อที่8ใช้พลังงานอย่างประหยัดต่อไปนี้ครูจะใช้พลังงานในการพูดอย่างประหยัดจะพูด1คำแล้วก็หยุดดีไหมคะเอาก็จะใช้พลังงานอย่างประหยัดถ้าใช้มากเกินไปพลังงานในร่างกายของครูก็หมดไปนะสิใช่ไหมแทนคุณอะไรบ้างคะที่เราจะใช้พลังงานอย่างประหยัดไฟฟ้าเช่นหลอดไฟแล้วอะไรอีกคะแอร์เราเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25ถึง26ถูกไหมคะที่บ้านเราเปิดแอร์เท่าไหร่คะไม่ได้เปิดใช้อะไรแทนพัดลมพัดลมเบอร์อะไรเบอร์2แน่ใจไม่เบอร์2ครูกล่าวว่าพัดลมถ้ามีเบอร์10แล้วก็เปิดเบอร์10แรงสุดนั่นแหละถูกไหมเปิดพัดลมกี่ตัวนะคะบางคนบอกไม่เปิดแอร์ค่ะเปิดพัดลมแต่รอบๆตัวเองมีแต่พัดลมหมดเลย3ตัว4ตัวถูกไหมคะเอาอะไรอีกใช้พลังงานอย่างประหยัดน้ำมันน้ำมันเราจะไม่ใช้น้ำมันถูกไหมคะเราจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนเอาอะไรอีกพลังงานน้ำน้ำเป็นไงน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่อาบน้ำกันเราจะประหยัดน้ำได้ไหมคะอ้าวเราจะประหยัดน้ำได้ยังไงไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในกรณีที่เราใช้สมมุติว่าแปรงฟันโอ้โหเอาแก้วร้อนใช่ไหมร้อนจนน้ำล้นแก้วบางคนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้แปรงน้ำก็ไหลไปบ้วนปุ้ยปุ้ยน้ำก็ไหลลงไปใช่ไหมคะไม่ใช่เราก็ปิดก๊อกซะแล้วก็แปรงให้เสร็จก่อนถูกไหมคะเอาน้ำใส่ในแก้วแล้วก็บ้วนถูกไหมลูกประหยัดอะไรที่อีกล้างรถอย่างประหยัดล้างยังไงอย่างประหยัดใช้ถังใส่น้ำบางบ้านจะไม่ใช่ถังใช้เป็นไงลูกใส่ฉีดยางเลยมีอะไรอีกประหยัดน้ำใช้น้ำซักผ้ารดน้ำต้นไม้คือน้ำสุดท้ายของการซักผ้าแล้วน้ำล้างจานล่ะเราล้างจานกี่ครั้งกี่น้ำสามน้ำน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้ได้ไหมได้อีกเหมือนกันนะคะมีอีกไหมประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือประหยัดพลังงานต่างๆมีอีกไหมหมดหรือยังหมดแล้วนะหมดหรือยังหมดเถอะหมดก็ได้แสดงว่าคิดไม่ออกเลยหมดเถอะก็ได้นะข้อที่9ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะเย็นนี้จะกลับไปปลูกไหมปลูกเย็นนี้เลยเหรอขอเป็นเสาร์ที่นี้แล้วกันนะเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9ปลูกสักคนละต้นใบกะเพราไม่เอานะลูกปลูกต้นอะไรดีมะพร้าวมะม่วงของกินทั้งหมดเลยไม่น่าเลยถึงได้อ้วนเนี่ยมะขามขามป้อมฮะกลับไปปลูกนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนดูซิว่าปลูกจริงหรือไม่ปลูกเพื่อช่วย
เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดปริมาณเพิ่มแก๊สออกซิเจนและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ดูซิว่าตั้งใจฟังหรือเปล่าเห็นก้มหน้าก้มตาจดอย่างเดียวที่บ้านมีต้นไม้กี่ต้นนับหรือยังเยอะสองต้นก็คือเยอะนะคะเยอะนะที่บ้านครูก็เยอะเหมือนกันสองต้นมีต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียหมดหรือยังคะมีอีกไหมนี่ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมนะคะที่จะต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมพฤติกรรมที่จะต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งมีอยู่กี่ข้อนะ9ข้อแต่จริงๆแล้ว9ข้อใช่หรือไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อคะกี่ข้อเร็วเยอะกี่ข้อเยอะกี่ข้อ19เท่าไหร่ลูกแน่ใจไหม19 18ข้อเอาตัวเมื่อพันธออนค่ะทั้งหมด18ข้อที่เราเรียนมาวันนี้มีทั้งหมด18ข้อจริงไม่จริงเพราะข้อที่1สุขประหยัดแห่งชาติมีกี่ข้อแล้ว10ข้อรวมนี่อีก8จากข้อ2ถึงข้อ9ถูกไหมลูกนั่นคือพฤติกรรมที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมอันดับแรกต้องตัวเองก่อนถูกไหมคะเมื่อตัวเองเสร็จแล้วจึงไปส่วนรวมเอาละค่ะนักเรียนคุณครูมีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนมีสถานการณ์อยู่2สถานการณ์ผู้ชายอ่านสถานการณ์ที่สองค่ะบ้านของเสียงใดเสียงผู้ชายไปไหนหมดผู้ชายต่ออ่านข้อที่สองค่ะบ้านของเสียงใดจะกำจัดน้ำเสียลงในบ่อที่ขุดไว้ในบ้านและคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งที่จุดรองรับเสมอผู้หญิงสถานการณ์ที่หนึ่งค่ะบ้านของนางยาหาคอยน้ำเสียลงสู่ลำคลองและเผาขยะในบริเวณบ้านเป็นประจำเอาละค่ะทั้งสองสถานการณ์นี้นะคะบ้านหลังไหนที่ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดศีลนายเพราะว่าบ้านของศีลนายมีบ่อกำจัดน้ำเสียถูกไหมคะเอาเยี่ยมมากนักเรียนจำสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ได้ไหมจำได้นะถ้าจำได้ให้ปักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะทั้งสี่ข้อแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเขียนข้อที่1แล้วก็ตอบนะคะสถานการณ์ที่1เป็นของบ้านของกัญญิกาสถานการณ์ที่2เป็นบ้านของศิระดนัยนะคะนักเรียนคะจากสถานการณ์ที่1มันคือบ้านของใครนะคะบ้านของกัญญิกาสถานการณ์ที่2บ้านของศีลาดนัยทั้ง2บ้านนักเรียนคะบ้านไหนที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพดีที่สุดบ้านของศีลาดนัยเพราะมีบ่อกำจัดน้ำเสียนะคะลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะส
ถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2นะคะบ้านของกานิกาและบ้านของศิระดนัยและข้อที่3นะคะถ้าต้องการให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีสุขภาพดีนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ได้นะคะรวมถึงข้อที่4การแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะเป็นการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดลองดูนะคะในด้านใดให้เรียนเลือกเอา1คำตอบ2คำตอบ3คำตอบหรือ4คำตอบก็แล้วแต่นักเรียนคิดดูเอานะคะให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะThank you.
สร็จยังคะนักเรียนเสร็จแล้วแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นนะคะในเรื่องของแบบฝึกหัดวันนี้นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียงตามลำดับข้อเลยนะคะข้อ1 2 3และ4เรียกใครคนนั้นก็คือข้อที่1คนแรกเรียกคนที่2ก็คือข้อที่2แต่นักเรียนคะข้อที่1การปฏิบัติตนตามสถานการณ์ที่1จะส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวอย่างไรให้นักเรียนพูดมาเลยนะคะพูดมาว่าจะส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรสถานการณ์1เป็นบ้านของกานิกาบ้านของกานิกาเป็นอย่างไรปล่อยน้ำเสียลงคลองพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมนะคะวันนี้ขอเลขที่อะไรดีคะ27 7ค่ะปรบมือต้อนรับคนหล่อเนี่ยค่ะคนหล่อมักจะซุ่มซ่ามเสมอใช่ไหมคะคนหล่อใช้ข้างหน้าค่ะคนหล่อไม่ต้องเอาสมุดค่ะเนี่ยเขียนเองกับมือมันสมองตัวเองแท้ๆคิดได้เอาล่ะค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งบ้านของกานิกานะคะจะส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของกานิกาอย่างไรร่างกายอ่อนเพลียและเกิดโรคได้ง่ายครับร่างกายอ่อนเพลียจากอะไรคะจากการเผาขยะครับเผาขยะแล้วก็เกิดโรคได้ง่ายโรคอะไรคะโรคจากยุงลายครับโรคเกิดโรคอะไรนะคะไข้เลือดออกไข้เลือดออกแล้วเกี่ยวอะไรกับเผาขยะคะปล่อยน้ำเผาขยะแล้วก็ปล่อยน้ำใช่ไหมใช่อ๋อชัดบ้านของกานิกาเป็นยังไงนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิกานิกางงบ้านของกานิกาเป็นยังไงเล่าให้ฟังก่อนสิกานิกางงปล่อยน้ำเสียลงคลองและเผาขยะทุกวันอ๋อกานิกาบ้างกานิกานี่ใส่ไม่ดีนะเผาขยะทุกวันแล้วก็ปล่อยน้ำเสียลงคลองนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของครอบครัวกานิกาอย่างไรร่างกายอ่อนเพลียและเกิดโรคได้ง่ายครับร่างกายอ่อนเพลียจากอะไรคะจากการเผาขยะจากการเผาขยะเกิดโรคได้ง่ายจากไหนคะโรคจากยุงลายครับยุงลายมาจากไหนอะลูกมันเกี่ยวอะไรกับเผาขยะกับน้ำเราปล่อยน้ำนะปล่อยน้ำใช่ไหมครับดึงไปขังน้ำน้ำมันปล่อยไหลไปเนี่ยน้ำมันไม่ได้ขังจะได้เกิดยุงงงไหมกานิกางงหรือใครงงทุกคนงงหมดมันจะเกิดโรคไข้เลือดออกได้ไงเนี่ยปล่อยน้ำทิ้งไปนะปล่อยน้ำทิ้งไหลลงสู่คลองน้ำไหลสู่คลองเกิดไหมเกิดโรคไข้เลือดออกไหมคิดดีๆเดี๋ยวจะได้ไปบอกกานิกานะเอาเร็วๆตั้งสติไหนใครบอกว่าเกิดโรคไข้เลือดออกเหมือนกับเพื่อนยกมือเอาเมื่อกี้สนับสนุนเยอะมากเลยเยอะมากเลยสรุปแล้วเป็นยังไงแป๊กเลยอะยอมเผอิญว่าน้ำที่ไหลเนี่ยมันไปไม่หลงคลองก็แล้วกันหรือว่าคลองก็อยู่ใกล้บ้านแล้วกันอะทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกมีอะไรอีกคะหมดหรือยังร่างกายอ่อนเพลียแล้วทำให้เป็นโรคง่ายเช่นโรคไข้เลือดออกเนาะหมดแล้วครับหมดแล้วผมไม่กับเพื่อนค่ะเอาคราวนี้ขอสถานการณ์ของบ้านศรีรัตนัยบ้างขอเลขที่
เลขที่10ค่ะ10 10นอนป่วยอยู่ค่ะพอเดินจนใกล้แล้วหกค่ะหก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 ก็สงสัยหกจะไปนอนป่วยอยู่กันเลขที่สิบเอาไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเอาเลขที่แปดแปดก็ไม่อยู่เอาละสิเอาละสิสามแล้วกันเนาะสาม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 ก็ไม่อยู่อ่ะสิบสองสิบสองก็ไม่มี21อ๋อ12มี12มีอ่ะปรบมือต้อนรับคนสวยเห็นไหมคะคัดเลือกจนได้คนสวยมาเอาคนสวยลองบอกครูสิคะว่าสถานการณ์บ้านของศรีรัตนัยก่อนไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านสถานการณ์บ้านศรีรัตนัยเนี่ยเป็นอย่างไรบำบัดน้ำเสียแล้วก็แยกขยะค่ะแยกขยะแล้วก็บำบัดน้ำเสียถูกไหมคะอ้าวเชิญเชิญเชิญไม่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายและไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจค่ะอ๋อเหมือนกันเลยแม่บ้านกันนิกาเป็นโรคและเจ็บป่วยได้ง่ายส่วนบ้านของซิดานายเป็นไงคะไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคโอ้น่ารักจังเลยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมกับไม่เป็นโรคเนี่ยเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมไม่เจ็บป่วยเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมอ่ะร่างกายแข็งแรงได้ไหมลองดีบ่มีความสุขก็ได้ไหมเอาพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่บ้านของสถานการณ์บ้านของศรีรัตนัยเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพในครอบครัวของศรีรัตนัยคือมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอารมณ์ดีค่ะค่ะแค่นี้มีอะไรอีกไหมเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บใช่ไหมคะไม่หงุดหงิดอ่ะเราเมื่อกับบ้านของสี่ด้านนายค่ะขอเลขที่30แล้วกันค่ะสำหรับข้อที่3อันนี้หล่อน้อยหน่อยก็มาทีหลังเพราะว่ามาทีหลังเลยหล่อน้อยหน่อยอ้าวถ้าต้องการให้สมาชิกในครอบครัวของบ้านเราเนี่ยมีสุขภาพดีทุกคนต้องทำยังไงตามสถานการณ์ที่สองครับตามแบบของศรีรัตนัยจะมีเพิ่มเติมไหมสมมติศรีรัตนัยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีบ่อใช่ไหมคะมีบ่อกักเก็บน้ำอย่างดีไม่เผาขยะเราจะเพิ่มเติมจากบ้านศรีรัตนัยได้บ้างไหมได้นะคะได้เราจะเพิ่มอะไรคะไม่เผาป่าไม่เผาป่าชีวิตนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับป่าไม่เผาป่าทุกครั้งที่สอนมาประมาณ5ครั้งนี่ก็จะตอบว่าไม่เผาป่าปลูกไม้ป่าปลูกครับปลูกนะเย็นนี้กลับไปปลูกต้นกระถิ่นต้นหนอนละพาจะไม่เผาป่าแต่มีอะไรอีกไม่ใช้โฟมไม่ใช้โฟมแต่ใช้ใบตองใช้ใบตองนั้นเย็นนี้ต้องกลับไปปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยต้นไม้อื่นไม่ต้องไปปลูกแล้วเราจะปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยมีประโยชน์นะนอกจากเอาใบตองมาห่อกับข้าวห่อข้าวแล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกต้นกล้วยเนี่ยเป็นอาหารลิงอาหารลิงอาหารลิงคือกล้วยกล้วยนอกจากอาหารลิงแล้วกล้วยยังเป็นอาหารคนด้วยเหมือนกันนะใบตองและกล้วยก็และมีอะไรอีกหัวปลีหัวปลีหัวปลีเอาไว้ทำอะไรหัวปลีกินกับผัดไทยครับเออกินกับผัดไทยก็ได้ทำอะไรได้อีกหัวปลีทำเครื่องเล่นอะไรคะหัวปลีเอาไปทำชุบแป้งทอดใครกินไหมชุบแป้งทอดหัวปลีไม่เคยเย็นเอาไปปลูกก่อนนะปลูกกล้วยเนี่ยปลูกต้นกล้วยแล้วเดี๋ยวได้แน่นอนเลยหัวปลีลำต้นเอาไปทำอะไรคะเออเอาไปทำกระทงการกล้วยการกล้วยเอาไปขี่ม้าการกล้วยใช่ไหมเยี่ยมมากเพราะนั้นเราจะไปปลูกต้นกล้วยกันแล้ววันนี้นะทุกบ้านจะได้ปลูกต้นกล้วยถึงเวลาเราก็จะเปิดตลาดนัดของกล้วยกล้วยดีไหมคะอ่ะประเมื่อกับบ้านแทนคุณนะคะ
สุดท้ายขอเลขที่หนึ่งก็แล้วกันค่ะ1มาไหมคะ1ไม่มาเอา4ตามแฟนกลับร้อง4สถานการณ์นะคะสถานการณ์ผ่านไปแล้ว3สถานการณ์4เนี่ยการแสดงพฤติกรรมรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยนะคะอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยนักเรียนจะเลือกข้อไหนดีลูกมีจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะคือจิตสาธารณะน่ะคืออะไรอ่ะช่วยเก็บขยะครับช่วยเก็บขยะต่อไปนี้เราจะเก็บขยะกันทุกวันมีช่วยเก็บขยะไม่เผาป่าไม่เผาขยะไม่ปล่อยน้ำเสียไม่ตัดต้นไม้ไม่หักกิ่งไม้ถูกไหมคะอ้าวประมือกับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเอาละค่ะฝากไว้นะคะฝากไว้สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานะคะถ้าสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพเราก็ดีด้วยแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีสุขภาพของเราก็ไม่ดีด้วยถูกไหมคะเพราะนั้นเด็กๆอยากมีสุขภาพดีหรือไม่ถ้าอยากมีก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเอาละค่ะวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมด